สวัสดีครับไปทูตไรกองส่งผ่านยูทูบเฟซไปเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากของทรงเคลื่อนทีคุณลุงเปลี่ยนไกลในเขตกรุงเทพมหานครครับกำลังจะเดินทางเป้าหมายอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยื่นหนังสือร้องให้กองวินัยสอบวินัยร้อยตำรวจโทเลื่อนไหลคนหนึ่งสังกัดสพ.สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีครับรถกระติดเบิ่งบรรยากาศรถติดในกรุงเทพสักก่อนพ่อยังเสียงไกลเห็ดไปกว่าซอยเจ้าบ้านเวลา8นาฬิกา9นาทีไม่ได้ตรงกับวันที่6กันยายน2560ครับที่ถูกตาลอยซอยไปคันที่พ่อซอยใดลูกเด็กไปที่ขอผมบอกแล้วนะครับว่าสิ่งที่เฮ็ดอยู่นี่เป็นการคัดคนออกจากคัดคนเลวออกจากคนดีคัดพวกที่เป็นเหลือบอาศัยซื้ออาศัยองค์กรของคนของคนอื่นมาสร้างเพิ่มเสื่อมเสียให้เขาอย่างบอกครับครับวันทองบุญคุณมีเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกตาลอยซอยไปคันที่พ่อซอยใดลูกเกียงไกลเอาไว้โอกาสหน้าได้เอาไว้โอกาสหน้าที่หน่อยบ่ตีหน่อยบ่โอกาสหน้าได้ตีหน่อยได้ตีหน่อยตีพี่ดอมบ่เอากาณาเอากาณาแยกไฟแดงข้างหน้าอ๋อเอาเอากาณาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เป้าหมายอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก่อนเดี๋ยวมันจะบ่มีหมอกจอดรถไปใช้ๆอ่ะเดี๋ยวผมแป๊บนึงค่อยสิเว้าเดี๋ยวแป๊บนึงแค่ไหนเลยครับกีรีวายลุกเสียงไรควันใจคนจนก็ครับรถช่วยกีแค่บอกป๋าครับแอสมพงษ์ครับมีล่าวันออกกินข้าวนี้นะป๋าเพื่อนได้กินข้าวครับน้องบัวลำพูดจับรถตู้ส่งนักเรียนแล้วป๋าทาสี่เลี้ยนส่งนักเรียนต้องไปเสียอยู่โรงพักเดือนละ200พันนะเอาเรื่องแม่โสภัทเอาเรื่องแม่เรื่องนี้เรื่องจับรถตู้นักเรียนนี่เอาเรื่องแม่เลยเดี๋ยวจะพาจัดการเองต้องกวดกระโหลกเกลียงไตออกกฎหมายไทย
หน่อยเลยครับแชร์หน่อยเลยครับเดี๋ยวข่าวถนนใหญ่ก่อนมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับช่วยเรื่องหวยเนี่ยโอ้ยช่วยบ่ได้ดอกแพงคักช่วยบอกเลยเบ้าตรงไปตรงมาเลยช่วยบ่ได้เพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลเองเป็นสินค้าที่นี่เดียวที่รัฐบาลผลิตขึ้นมาแล้วควบคุมโดยกระทรวงการคลังและก็รัฐบาลเป็นผู้ขายรัฐบาลยังควบคุมบ่ได้เฮาบ่มีอำนาจหยังบ่มีอำนาจหยังไปจับกะกรณีสิไปจับกะคือหมายถึงว่าก็จับได้อยู่ตามกฎหมายนั่นล่ะแต่ว่ามันก็เป็นเฮ็ดให้คนขายปลายทางน่ะเดือดร้อนไอ้ยี่ปั่วซ่าปั่วแล้วบ่ถูกจับอ่ะฮะแต่ว่าไอ้คนถูกจับก็คือไอ้คนย่างขายอ่ะเออมันก็น่าสงสารเขาเด้เพราะว่าไอ้พวกนั้นก็ทรงแพงอ่ะผู้ใดสิรับมาแล้วขายขาดทุนบ่มีดอกรับมาแล้วขายขาดทุนขายของก็ต้องได้กําไรพอสมควรล่ะการซื้อของขายของน่ะขนาดสินค้าที่รัฐบาลผลิตขึ้นมาเองยังควบคุมราคาบ่ได้ภาษาอีหยังเออภาษาอีหยังเอาบ่ไปว่าเพิ่นดอกบ่กล้าล่วงเอาเรื่อ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 งนี้เอาเรื่องนี้เอาเรื่องรถบรรทุกเอาเรื่องรถบรรทุกอะไรกันเนาะผมได้พบกับพี่ละวัดพี่ละพัดมาเศร้าพี่ละพัดมาหาพี่ละพัดนี่ผมไม่ได้บอกว่าเหตุงานอยู่ใสเอาเป็นว่ามามอบพระองค์นึงแล้วก็ให้ผมเพราะมอบพระให้สององค์แล้วก็ให้เอาองค์นึงมอบให้พี่ช่องต่อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสิมอบให้พี่ช่องต่อพระองค์นึงนะแล้วก็มอบยั่นจอมราชันกับยั่นเอียงบุอีกอันนึงอ่ะครับ2อันขอบคุณหลายๆพี่ละพัดพี่ละพัดขอบคุณหลายนะผมมีข้อมูลดีๆที่สิเว้าให้ฟังเกี่ยวกับเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้เรื่องนี้นะผมบ่น่าเชื่อว่าคนหลายๆคนเว้าตรงกันเว้าตรงกันผมใส่เข้ามาจะสิใส่เข้ามาหยังมันสิบ่ได้ใส่พาดพิงถึงเขาผมใส่เข้ามาบ้านแล้วกันบ้านแล้วกันบ้านท่าเรือบ้านวัดพญาไก่บ้านบางโพ่งพางบ้านทุ่งมหาเมฆในจำนวน4บ้านเนี่ย4หมู่บ้านแห่งเนี้ยจริงๆอ่ะอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่มันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าผมขอเว้าถึงหมู่บ้าน4หมู่บ้านนี่หมู่บ้านท่าเรือหมู่บ้านวัดพญาไก่หมู่บ้านบางพงพางหมู่บ้านทุ่งมหาเมฆอ่ะ3หมู่บ้านไอ้3หมู่บ้านนี่มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีผู้ซอยรับหน้าที่ตำแหน่งเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการจราจรผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลหมู่บ้านลูกบ้านทั่วไปแต่ว่าไอ้ผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านนี่ดูแลเรื่องการจัดการจราจรทั่วไปของหมู่บ้าน4หมู่บ้านแห่งนี้ถ้าลูกบ้านผู้ใดต้องการอยากเฮ็ดผิดกฎหมายต้องการอยากเฮ็ดฝ่าฝืนกฎหมายถ้าเฮ็ดผิดจับปรับแล้วสิได้ปรับหน่อยลงทั้ง4หมู่บ้านแห่งนี้เรียกเก็บค่าพาเวลาผมเพิ่งรู้ว่ามีค่าพาเวลาพวกท่านรู้บ่ว่าค่าพาเวลาคือหยังผมสมมุติบริษัทเกียงไก่มีรถอยู่ในสังกัดนี่ทั้งหมดนี่เกียงไก่นี่มีรถอยู่ประมาณ100คันรถ100คันแต่ว่าในการที่สิไปแจ้งยอดจำนวนเต็มของรถ
เอาไปบอกผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านซึ่งดูแลเรื่องการจราจรใน4หมู่บ้านเนี่ยพ่อสิเข้าใจเนาะว่าผมกําลังเว้าถึงอีหยังจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลค่าพาเวลาสน.ละประมาณ 30,000 บาทแต่ว่าในการแจ้งรถถ้าแจ้งมีรถ100คันผู้ใดสิไปโง่แจ้งเต็ม100คันล่ะถ้าแจ้งเต็ม100คันตายคักต้องประมาณ 50,000 แต่ว่าอันนี้แจ้ง60คันเลยเสียให้สน.ละประมาณสน.ละประมาณ 30,000 บาทเนาะขออภัยมาเป็นสน.บ้านบ่ผิดต้องเสียให้บ้านละ 30,000 บาทเงินจำนวนนี้แต่ละบริษัทสิเฮ็ดเรื่องออกมาเลยเด้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปบริษัทที่จ่ายให้ผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสิจ่ายให้สิจ่ายให้ผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถตรวจสอบงบบัญชีได้ว่าเขาเบิกเขาเฮ็ดตัวเลขบัญชีออกมาจ่ายค่าหยังค่าหยังอ่ะมันมีบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่ในหมู่บ้านนะอันนี้ในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งแต่ว่าอยู่ไกลแต่ว่าพอคุยกันแล้วต้องจ่ายค่าเวลาครับค่าพาเวลาจ่ายแบบใดจ่ายบ้านละ 30,000 นี่จ่ายแบบใดค่าพาเวลาก็คือว่าปกติรถบรรทุกนี่เขาจะห้ามแลนห้ามวิ่งในเวลา 16:00 นถึง 20:00 น16:00 นถึง 20:00 นถ้าบริษัทแห่งนั้นมีธุรกิจอยากส่งของอยากขึ้นของเขาเรียกว่าพาเวลาอันนี้ถ้าโดนจับก็สิปรับแค่100บาทถ้าบ่จ่ายค่าพาเวลาอาจสิปรับ500บาท 1,000 บาทนะอันนี้คือเฉพาะค่าพาเวลาที่ต้องจ่ายบ้าน4หลังเนี่ยหลังละ 30,000 บาทเนี่ยฟังแล้วมันบ่น่าเชื่อเนาะว่าสิมีเนาะบ่น่าเชื่อว่าสิมีแล้วมีอีกหน่วยงานนึงมีอีกหน่วยงานหนึ่งบัดนี้เป็นจราจรบ่ขึ้นตรงกับผู้ใดจราจรแห่งนี้บ่ขึ้นตรงกับผู้ใดจราจรแห่งนี้ออกสีส้มๆบ่ขึ้นตรงต่อผู้ใดหน่วยงานเนี่ยเป็นเอกเทศก็อยากได้น้ำเขาเห็นเขาได้แล้วก็อยากได้น้ำเขาก็เลยบอกว่าคัสซันทั้งนี้กับต้องจ่ายทั้งนี้ให้กันคันบ่จ่ายทั้งนี้นะแม่ท่านสิแลนใน4หมู่บ้านเนี่ยถ้าออกไปหมู่บ้านอื่นก็ไอ้หน่วยงานจราจรแห่งเนี่ยสามารถจับได้หมดเลยพอมีอำนาจครอบคุมอำนาจยิ่งใหญ่มากผมสิเว้าเป็นประเด็นไปซะก่อนอันนึงค่าพาเวลาอันนี้2บรรทุกคุ้มผ้าใบไอ้บรรทุกคุ้มผ้าใบเนี่ยส่วนใหญ่สิเป็นพวกรถเล็กรถที่ต้องเสียบอีหยังอ่ะเสียบเล็กคางอ่ะคุ้มผ้าใบนะมันบ่ต้องเสียบไงถ้าท่านต้องคุ้มผ้าใบต้องเสียบเล็กคางอันนี้นี่เขาเคลียร์ขั้นละ800บาทต่อขั้นต่อเดือนที่ต้องจ่ายให้ผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านนะที่ต้องจ่ายให้ผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านนะเมาจ่ายเป็นเดือนไปเลยอันที่3ขั้นนำแต่ว่าขั้นนำนี่เป็นของจราจรที่บ่ขึ้นตรงต่อผู้ใดอ่ะเป็นจราจรที่บ่ขึ้นตรงต่อผู้ใดอันนี้ต้องเคลียร์ถ้าเคลียร์ตรงนี้ในกรุงเทพมหานครมีอยู่เอาหมู่บ้านหลักๆมีอยู่35หมู่บ้านมีอยู่35หมู่บ้านเพราะฉะนั้นไอ้จราจรตรงนี้ที่บ่ขึ้นตรงต่อผู้ใดรับเคลียร์ให้หมดเลยค่าพาเวลาน้องแอนนะคะน้องแอนค่าพาเวลา 6:00 ถึง 9:00 ช่วงเช้าแมนช่วงค่ํา 16:00 ถึง 20:00 ถูกต้องถูกต้องช่วงค่ําฮะ
ะย้อนกลับไปเรื่องจราจรแห่งหนึ่งไอ้จราจรตรงเนี้ยว่าขึ้นตรงต่อผู้ใดเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์เฮ็ดสติ๊กเกอร์ออกมาต้องจ่ายรายเดือนสติ๊กเกอร์อันนี้ใส่ชื่อสติ๊กเกอร์ว่าไพร่ไพร่ทอทหารล่อเรือไม่หันอากาศย่อยักษ์พ่อพันกะลั่นไพร่อะนั่นไพร่อะนั่นนี่บ่รู้ว่าความหมายคือหยังเป็นรูปของโกดังติดอยู่ที่เป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่หน้ารถบรรทุกหน้ารถบรรทุกถ้ามีสติ๊กเกอร์นี่ผ่านตลอดบ่รู้ว่าสติ๊กเกอร์มันเป็นสติ๊กเกอร์อีหยังแต่รู้แต่ผ่านตลอดอะเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์หลายหม่องแต่ว่าผมบ่ได้เอามาโชว์เอาเป็นว่าผมเอ่ยซื้อเพียงแค่นี้แหละเป็นสติ๊กเกอร์ที่นาใช้คำว่านาจะเฮ็ดขึ้นมาจากหน่วยงานจราจรแห่งหนึ่งที่บ่สังกัดกับผู้ใดย้อนกลับไปอีกไปถึงท่านมานิดสุขสมจิตท่านประธานอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจใน11ด่านนี่แหละที่เป็นหัวอกหัวใจสำคัญก็คือการทายโอนงานจราจรไปให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องผมเชื่อว่าเป็นไปได้ยากมากถ้าล่องบ่มีหน่วยงานจราจรถ้าบ่มีล่องคิดว่าท่านทายโอนงานหน่วยงานจราจรแล้วคนที่มาสิบังคับใส่น่ะโอ้หมอเขาก้อนใหญ่เลยเด้หมอเขาก้อนใหญ่เลยเด้จริงใจทำดีทำไมเราถึงไม่ร่วมมือกันทำให้ถูกต้องตามกฎหมายให้มันหมดช่องว่างแมนครับแมนถูกต้องถึงจะกำจัดอ้าวถูกต้องอีกจริงใจทำดีเว้าถูกต้องเลยอันนับแรกเลยเฮาอย่าไปกระทำความผิดบ้านเมืองมันสิบ่มีกฎบ่มีระเบียบก็หนึ่งไอ้ผู้ให้ก็เต็มใจที่สิชื่อเอาความสะดวกเฮ็ดความผิดไอ้ผู้รับถ้าผู้รับบ่รับถ้าบ่มีปัญหาแต่ว่าผู้รับนี่ต้องการรับอยู่แล้วถ้าบ่รับถ้าบ่ให้มันก็สิบีบก็สิจับเอากระกายเป็นว่าผีเน่าก็ล่งผัวแต่ว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดผิดอะถ้าเฮาบ่เฮ็ดผิดอะเฮาก็บ่ต้องพาเวลาแม่นบ่เนี่ยแหละสังคมของคนไทยอะผมก็บ่ได้ว่าผู้ใดดอกถ้าเฮามีจิตใจสำนึกถ้าเฮามีวุฒิภาวะที่นี่บริษัทหนึ่งเฮ็ดจริงสีใดบริษัทอื่นก็เฮ็ดจริงสีใดคือกันเอาไปเอามาก็เลยเป็นช่องทางเตือสมกันผู้จ่ายก็อยากซื้อความสะดวกผู้เอาก็อยากได้เงินน่ะได้พ่อเหมือนกันแต่ว่าเฮ็ดจังไดสังคมมันค่อยสิดีขึ้นโอ้ยต้องใส่เวลาอีกโดนอยู่ต้องใส่เวลาอีกโดนครับกำลังสิไปยื่นเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนยุกกองวินัยให้สอบให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับร้อยตำรวจโทเลื่อนไหลคนหนึ่งอยู่ที่สังกัดสกองบังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดสระบุรีครับหลังจากเมื่อวานนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเมื่อนี้กระซิบเอาหนังสือสำเนาใบแจ้งความดำเนินคดีนี่แหละเอาไปยื่นต่อกองวินัยให้ข้าเจ้าสอบวินัยตั้งกรรมการสอบวินัยขอเอาเป็นลายแรงนี่แหละบอกผมบอกแล้วว่าคำว่ามหาสมุทรมันยิ่งใหญ่โลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็สามารถใส่มหาสมุทรออนไลน์ได้เพราะว่ามันยิ่งใหญ่จนบ่สามารถประเมินได้ว่าอุ้ยมันใหญ่สำหรับมหาสมุทรนั่นแหละยากแท้ยั่งถึงอะโลกออนไลน์อะ
อยากแสดงกล้ามดักจากที่สิได้เฝ้าล้านท้องอยู่ต่อไปบ่ได้เฝ้าฮอดสิบ่ได้เฝ้าฮอดล้านท้องเด้อบัดนี้ผมเสนอให้พรรคราชการซะก่อนจะว่าชวนสิได้สําไหนก็แล้วแต่ผมเสนอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและพรรคราชการก็เฮ็ดตามระเบียบวินัยที่เพิ่นเขียนไว้นั่นล่ะครับก็บ่รู้ว่าเพิ่นสิดําเนินการสอบไปฮอดไสฮอดจังไหนเนี่ยก็สุดแท้แต่เพิ่นน่ะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าขังอ่ะได้ผลน่ะแต่ว่าอาจสิซ่านี่แต่ว่าก็ได้ผลน่ะครับเราจริงใจทําดีเราไม่ผิดเราสามารถต่อสู้ชีวิตกับคนเร็วๆได้แน่นอนถึงแพ้ก็แพ้ด้วยเกียรติแต่ถ้าเราสมยอมเท่ากับเราสนับสนุนคนเลวกฎหมายไทยมันลื่นไหลเราต้องพยายามไม่ทุกช่องถึงหยุดขอบคุณหลายขอบคุณผมน้อมรับเลยมั้ยทุกความคิดเห็นแต่ว่าอย่าด่าผมอย่าแสดงกล้ามดักบอกไว้แล้วอย่าด่าผมแล้วก็อย่าแสดงกล้ามดักเนี่ยจริงๆเฮากับมันเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนจิตใจสำนึกให้กลับขึ้นมาดิสีใส่คำว่าตื่นในสั่นก็ได้เจ็บข้อนอนดึกลายมือขึ้นน้ำไล่ก็บ่ได้ผมจอดกินข้าวควันบ่ได้เพราะถ้าจอดกินข้าวนึงที่จอดรถอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีหน่อยนิดไปแล้วสิเต็มก็ต้องรีบไปแต่เช้านี่ไปถึงก็สิประมาณ 9:00 กว่าหลงจนจำได้ละว่าสิไปลงไสจำได้ว่าจะไปลงไสลงเพชรบุรีนี่นะลงเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเงียบอยู่หรอกใช่สวัสดีครับจักษินแม่นอ่านถือบ่ถือก็ขออภัยเด้ออ่านถือบ่ถือก็ได้ทวีปมั่นแก่นผมโดนจับติดฟิล์มครับปามีด้วยเหรอมีครับติดฟิล์มมีครับทวีปมั่นแก่นมีเด้อแสดงอ่ะติดฟิล์มหนาดิฟิล์มหนาๆบ่ได้มันสะท้อนแสงชยพลสีงอกสวัสดีครับไปไสครับพอดีเพิ่งเปิดเบิ่งมุ่งค้นป้องกันผมไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติคอร์รัปชันในประเทศไทยมีมาแต่สมัยโบราณโบราณดึกดำบรรพ์แล้วแก้ไขบ่จบสิ้นจักเทื่อเห็นตรงไหนกับประจานตรงนั้นเหมือนป๋าท่านไม่ได้เมน ดีมืดไปป่าอ๋อมันย้อนแสงมันบ่แม่นมืดไปป่าเอาไปในแม่งไหนเนี่ยเขาเล่นได้วะสิแซงมาด้านข้างสิแท็กซี่คันนี้ไหมไม่เห็นดิเขาแถวมาอยู่โอ้มอนี่สุดลวดกับว่าลาประเทศไทยมีคนคือป๋าจะเล่นไปนั่นนะโอ้มีเงินอยู่ตัวนี้วันจะของมันมีเงินชารีถูกต้องครับพี่ยังไกลนักจัดนักเลยครับเบื่อหลายพวกนี่จัดทั่วประเทศเอาอันนี้ละเอามันจากแสดงกล้ามดักยูดีเขาก็บอกว่ายูซื้อก็บอกว่าปากกึกดอกฟิล์มปลอดครับเขาบอกแมนติดจักเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวถามให้มันมีท่อนมูลุงมาภาคใต้เนี่ยโอ้ยว่าจะไปยากจะนอกภาคใต้พะนะผมได้ใบหาชิปที่เก็บไว้ซะก่อนวางไว้ดอกมะลิหลงใส่
มืดได้เด้อเพราะว่ามันย้อนแสงเด้งั้นจะพิมพ์บ่แล้วดอกก็สิไปพิมพ์อยู่ซั่นงั้นตำรวจแห่งชาติอีกคือเก่าหั่นล่ะพิมพ์อยู่ซั่นงั้นตำรวจพิมพ์อยู่หั่นปิ้นอยู่หั่นล่ะน่ะใส่ดาบอยู่หั่นล่ะฟันคนอยู่ในหั่นอีก60บ่หน้าบ่หน้าเด้อ60พอดี60 60พอดีเออถ้าประหลอด60บ่หน้าสิถูกจับอ่ะรถอีหยังรถเก๋งบ่ตามคนน่ะ 60% ครับนัทธิกากองเพชรแม่นครับครับวีรพงษ์ครับที่จริงอ่ะว่าเป็นธุระดอกมื้อนี้บ่ได้อยู่ในแผนจ้อยที่จะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเออมีงานอีกสุวรรณสัจสุกร60ตามกฎหมายพอดีครับแม่นที่จริงผมโอ้ยพอไอ้บัดนี้ไม่เห็นมันจะถอดใจแท้ว่าสิมีบ้านหรือสิบ่ได้มีบ้านนี่นี่ตายๆๆเอาขอไปในเด้อตายมันมาติดแท้สิพากันไปไสล่ะพ่อเออเจ้าข้าเจ้าสิไปใส่กันเนาะเออจักสิพากันไปใส่จะเป็นหลายให้รถก็ได้ยังมือขึ้นก็หลายยังมือเว้นก็หลายยังมือเศร้าก็หลายห่วยขันจันบ่ทุขันใจบ่ทุนแน่ขันขี้ข้านังสิรถตีนเนี่ยมันบ่ได้ของซ่อนน่ะแต่ว่าขันเฮาสิมีขึ้นจังซั่นเด้อบ่ได้ขันเฮาสิขึ้นจังซั่นน่ะบ่ไอ้พวกคนชั่วร้อยนวลเลยถ้าเฮาสิไปถอดใจทอดใจว่ารถติดแล้วบ่ไปแล้วบ่ไปโรงเรียนบ่ได้ดอกคนชั่วร้อยนวลทันทีเลยตัวแล้วก็สิไปออกเมียนทรายคนเด้อบัดนี้ส่งสิได้ไปไว้อยู่นะเมื่อคืนนี้มีตำรวจชื่อสักดาร้อยตำรวจโทษสักดาสมพงษ์มี FC ส่งมาให้เพิ่นว่าผมใส่อำนาจอีหยังไปตรวจสอบด้านพะนะเออใส่อำนาจอีหยังไปตรวจสอบด้านพะนะร้อยตำรวจโทษสมพงษ์สักดาสมพงษ์ผมก็เลยบอกว่าโอ้ไปอยู่ใส่มาเนาะพอเลยขนาดหนังสือนายแท้ๆนายมึงแท้ๆมึงยังบ่รู้จักอยู่ว่าเขาใส่อำนาจยังไปตรวจสอบขนาดนายมึงออกหนังสือเวียนทั่วประเทศนะมึงยังไม่รู้อยู่ไปสร้างยังอยู่ใส่เขาบ่ให้เบิ่งติคือจังได๋บ่น่าว่าออกมาแล้วไปพาดพิงถึงเรื่องคู่เรื่องหยังเขาเอออันนี้ขนาดมันเป็นแค่ร้อยตำรวจโทษนาสงสัยเลื่อนไหลมั้งสงสัยเลื่อนไหลมั้งนี่เป็นแค่ร้อยตำรวจโทษนะถ้ามันได้เป็นผู้กองล่ะจะเป็นไหนถ้ามันชุ่งขึ้นมาอีกนะจะเป็นยังไงโอ้ยขนาดมันซ้ำนี่มันยังฟื้มขึ้นยังมีความขึ้นกับชาวบ้านซ้ำนี่ยังรู้ซ้ำนี่เหรอโอ้ยตายวิ่งทับเส้นป้าอันนี้เส้นเนี่ยเขาอนุร่วมให้แลนนาสิอนุร่วมให้แลนพอรถกันแลนกันเหมือนนะครับนี่ทับเส้นมันเป็นเส้นเลี้ยงทรายบนทางด่วนนะครับบนทางด่วนรถข้าวมั่งป้าปาให้เหมือนปาได้ก็บ่เหมือนดอกบ่ปวดขาบ่ครับโอ้ยปวดขานั่นล่ะรถบ่มีเกียร์ออโต้เนาะเออสวัสดีโอ้รอหันยศเขาเจ๋โอ้ยอย่าไปเมาซะเขาสิฟังเอาแล่นเลี้ยนนี่กันเหมือนนะครับเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่แล่นเลี้ยนนี่กันเหมือนเนาะว่าชิดใส่โอ้ยตายโอ้อ๋อเพจบักสมชายละการชั่วโอ้ยบอกกันอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันบ่ให้มันแห้งตายอยู่หั่นล่ะอย่าไปสนใจไปเบิ่งมันอีหยัง
ผมยังบ่เบิ่งแม่นไปให้ราคาไปให้ราคาไปให้ราคาของตาสิแตกไปให้ราคามันเวลาเร่งด่วนเขาเปิดให้แล่นถูกต้องเพราะอำนวยความสะดวกรถติดไงแล่นในมัดจุเล่นนั่นแหละขึ้นทางด่วนนั่นเน็ตบ่แห้งเน็ตไม่แรงเธอคิดยังไงกับเราเน็ตบ่แห้งครับเล่นสายบ่เวิร์กแหละใจอ่อนๆใจอย่าเฝ้าตายบ่ตายง่ายดอกมานิดอยู่ป่าคนซัวบ่ตายง่ายดอกหนี้สินก็หลายคนสร้างก็หลายเลยบ่ตายง่ายคนหักก็บ่น้อยคือกันสิยุ่งซี่ละมานิดเด เริ่มจำได้แล้วล่ะว่าสิไปลงเมืองใดทวีปมันแก่นมักเพ่งนี่สิขอบคุณครับอามอนกิดบอกโอ้ยจะเป็นอันใหญ่ไหมเขากินน้ำโอ้ยกินหน้ามากินอยู่เขาท่านได้กินอยู่แต่ที่กินอยู่ที่กินอยู่หรอกท่านไม่มีเวลากินแสงสว่างสวัสดีครับป้าค่อยๆไปสอยสอยไปสอยไปทีละคนครับอ๋อสอยไปทีละคนสอยไปทีละคนบางไหนแสดงข้ามดากเอาบางนั่นแหละเนาะก่อนคนหักหลายก็คนสั่งโอ้มาครู่ท่านหนึ่งท่านโต้กันครับอยู่ในคอมเมนต์เมื่อคืนนี่อยู่ในโพสต์เมื่อคืนนี่เห็นป่ะครูท่านนั้นท่านโต้ว่าเป็นหยังคนครูท่านนั้นบอกว่าผมเนี่ยบ่ได้ส่งเสริมให้คนกระทําผิดกฎหมายเอาถูกต้องเพิ่นเว้าแต่ว่าเป็นหยังถามว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดไปมันเป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นอย่างคนค่อยเขามารวมกลุ่มหลายแท้คนค่อยมากด follow กดติดตามผมหลายแท้เห็นป่ะเพิ่นเว้าเห็นภาพอ่ะคู่ท่านนั้นเพิ่นใช้ชื่อภาษาอังกฤษมันอ่านภาษานี่บ่ออกผมสะกดบ่ได้ก็ใครเห็นแล้วก็เข้าไปอ่านหลายรอบอ่ะเพิ่นเขียนยาวแต่ว่าการเขียนยาวนี่เป็นอ่านหลายรอบอ่านแล้วบ่เบื่อสิ่งที่สะท้อนออกมาเนี่ยว้ยคันแม่นตำรวจอ้ายนี่อายนี่อายคนอายคนแต่ว่าตำรวจดีๆเพิ่นบ่อายดอกจังพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติพัฒน์วุฒิบุญยสิทธิ์ภูมิกับสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีครับภูมิกับสอบสวนปอท่อเมื่อวานเอาเขียวเข้ามาแล้วต้องเด็ดขาดไหมโอ้ยเอาแบบนี้นะไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วมันอาจเฮ็ดควบคู่กันไปกับสอบวินัยควบคู่มันไปเลยถ้ามันว่าผิดเฮาผิดเองมันก็สามารถดำเนินคดีเฮาได้คือกันถ้ามันว่าผิดนะแต่ว่าสิ่งที่มันเฮ็ดถ้ารู้ว่ามันว่าผิดนะมันก็คนอื่นก็สิได้เฮ็ดต่อไปว่าสิ่งที่มึงเฮ็ดมันบ่ผิดเด้อแต่ว่าถ้าสิ่งที่มึงเฮ็ดผิดล่ะคนอื่นสิได้รู้ว่ามึงเฮ็ดลักษณะแบบมึงน่ะเฮ็ดผิดแดดดำยังไงพอมันแดดสะท้อนแสงเจ็บข้อก็เริ่มหิวเขาแน่อีกแล้วล่ะหามันนี่ดักที่หามองจอดรถได้บ่บุ่นนี่ไปดูหลายจนไปถึกแม่ถึกอ่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะเอาอีกแล้วเขาก็เสียว่าตัวเอาอีกแล้วเดี๋ยวสิไปถ่ายทอดสดอยู่หันสิไปถ่ายทอดสดยื่นหนังสือพร้อมอ
morning ขอบคุณครับโอ้ยอยากไปเรียนนั่นเด้จะมาไปบ่ได้มาอยู่เรียนนี่แล้วไปเรียนไหนก็สิไปบ่ขึ้นกันดอกไปนี่ละตั้งเรียนไหนก็ไปเรียนนั่นน่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเขารถเฮ็ดให้รถติดอ๋อนั่นละปะเอาที่ไปจับผิดคู่ยังไงเออถ้ารู้ว่าคู่ผิดก็บ่ไปแจ้งความจับชัวร์แท้เป็นตำรวจรู้ว่าคู่กระทำความผิดไปนั่นเออเจ้าของลูกคักไปนั่นสิไปชัวร์หยังจับเข้ารถเลยสิไปตรวจสอบอีหยังนี่ล่ะรับบ่ได้เขาไปตรวจสอบมาสิเป็นสิตายผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าไงเพิ่นที่มีคนที่มีคุณธรรมเพิ่นมาตรวจสอบรถตัวจังได๋ก็บ่พอเพิ่นเป็นคนดีแต่ว่าไอ้พวกเฮ็ดผิดไอ้พวกนี้ล่ะไอ้พวกเหลือบอาศัยเพิ่นอยู่อ่ะต้องทําใจเออแม่นอีเนี่ยรถติดให้อันชบาสวัสดีครับอ่านบ่ได้เหมือนได้ขออภัยเด้ออ่านได้เท่าที่ตาเหลือบเห็นตาเหลือบเห็นน่ะรถติดกับไปคือเก่าบ่ได้ย่อท่อดอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่ะไปคือเก่าเสียเวลากับสร้างหัวมันขอให้สังคมมันดีขึ้นนะกำจัดคนเลวออกจากคนดีขอให้สังคมดีขึ้นน่ะปิดกะสิไปหิวกะสิไปยากกะสิไปบ่มีค่ารถกะสิหายืมรถนี่ล่ะรถติดคักฮอดบ่ไปหยังดอกเฮามีความตั้งใจแล้วเฮาอย่าให้เหตุการณ์ที่วอกแวกอยู่ข้างทางมาเฮ็ดให้ความตั้งใจของเฮาสูญเสียไปเม้นติดไปใดเฮาก็สิไปยากไปใดก็สิไปหิวก็สิไปเออผมอยู่หลังไปอ๋อวิระอยู่หลังสิวิระเออมาเด้อวิระไปเจออยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเด้อวิระอ่อนงามวิระอ่อนงามนี่เคยบริจาคเคยบริจาคมาให้ผมบริจาคหลายอย่างดิตายไม่ได้เวลาตายไม่เวลาก็จะไปเจอที่คนอดทนโอ้ยเอ้ยตา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 ยนั่นแหละข้าจะว่าอะไรก็ได้บางทีก็ได้ลืมโอ้โหเป็นมาได้แท้ห้องเป็นมาได้ดอกผมสามารถที่สั่นเอายุ่งสิละค่อยได้จมในดาคนจะไปหาว่าเป็นนายกนายกสมาคมเนี่ยขนาดนายกสมาคมยังมาเป็นเลยผมไม่ได้ลงสาธุผมไปลงเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายลงเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายไปทางประตูน้ำแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่หันแล้วก็เลี้ยวขวาหอดเลยโอ้ยก็ติดรอดนี่ล่ะนี่ลงไปเลยก็ว่าติดแล้วเห็นมั้ยเออว่าไปคนบ่ต้องอ่านคอมเมนต์ว่าเออแม่นอยู่ดอกตำรวจว่างยาพระไปนอนกับผู้สาวอ่ะบ่วิเคราะห์บ่วิจารณ์อันนี้เฮาบ่รู้ข้อเท็จจริงเฮาบ่รู้ข้อมูลวิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดโซกันได้แต่ว่าผมบ่วิเคราะห์บ่วิจารณ์บ่วิพากษ์บ่แสดงความคิดเห็นคือบ่หาคนขับโอ้ยเอาไว้แต่ใส่จะของแหละเงินค่ำก็ได้เฮ็ดงานก็เฮ็ดงานจิตอาสาเฮาสิไปหาจ้างคนมาขายบีก็เพิ่มภาระให้เฮาอีกเออซ้ํานี่ก็เอาพออยู่ได้ไปเป็นนี่ล่ะเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้
ดมันไปนี่แหละอ๋อเบ้าเรื่องปันรัดอำเภอสารขันพอดีนึกได้พอดีก็เมื่อว่านี่ทั้งน้องเปิ้ลทั้งน้องเปิ้ลเจ้าของสถานีนมน้องบัวลำพูสถานีนมอยู่บ่ายพาดถ่ายมาจากทางน้นสังสิบุเรียงนี่เลี้ยวซ้ายสี่แยกกิจเจริญไปพาดเลี้ยวซ้ายไปจัก400เมตรนี่แหละประมาณนั่นแหละ500เมตร500เมตรก็สิพอสถานีนมบักไงเลยนมแซ่บๆไปใส่บริการเด้อขายนมสถานีนมขายนมเพื่อในเดินทางมายื่นหนังสือครับอธิบดีกรมการปกครองเพื่อที่ให้ตั้งกรรมการสอบสวนปลัดคนหนึ่งเมื่อวานนี่ลืมเบามาขึ้นนี่ลืมเบาให้แล้วสบายดีจากสอปปลาวได้ว่าสักมันก็มีอยู่สมองแหละครับมีคนดีก็มีคนชั่วมีขาวก็มีดำมีสิวก็มีแหล่นะมีคนผมดกกับมีคนหัวล้านเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมีรถปิอัพกับมีรถเก๋งมีรถสิบล้อกับมีรถพ่วงเนี่ยอันรถมันติดจักจักเติมน้ำมันทักยังวะมันแลนเลี้ยวกับว่าได้ปวดขาเมื่อว่านี่ยังขอเข้าเจ็บเลยกัญญารัตน์งานขุนทศโอ้สวัสดีครับกัญญารัตน์ขอบคุณครับคนมักจกไปใช้ครับลุงอภิรักษ์ไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตั้งกรรมการสอบวินัยหลายแรงครับผู้หมวดเลื่อนไหลคนหนึ่งครับสนุติบาทสัญญาณอาศิบดีบาทตำรวจเป็นยังก่อนตำรวจสูบยังก่อนข้างจ้อยออกไม่ละกับเข่าตัวบาดดีอยู่ครับเนี่ยดีอยู่นี่ด่านลอยเถียงกันบ่อยอ่ะด่านลอยมาแล้วเพลงมากอ่ะทวีสักน้ำโซอ่ะอันนี้ไว้ท่านสองสงสัยทำมีบางอย่าง
ผมเอาแช่อยู่ในไปนวดเอาไปนวดเอาเลยอยู่ใน YouTube ก็มีมีเสียงครับมีเสียงอ๋อได้ครับตุ๊กตาตุ๊กตาได้ครับได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพลงจบกับตุ๊กตาจอดตาตรวจตำรวจยับปวดกระดูกตำรวจมาถ่ายทำไรที่ทำตาตรวจสองจานในลุงเลี้ยงไรบอกไปประชาชนบ่ดาคุณตุ๊กตาบ่ดาผมคือผมรับได้อ่ะแต่ว่ากัญญาดาผมอยากให้ผมบอกให้กำลังใจคุณตุ๊กตาฟังนะเมื่อวานนี่ผมกะเมื่อวานนี่ของท่านพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติพัฒน์วุฒิบุญยสิทธิ์อันนั้นผมก็เว้าให้กำลังใจเนาะผมสิเว้าอีกครั้งนึงหรือสิเว้าหลายๆครั้งต่อไปครับขอเป็นกำลังใจ FC ผมก็ดีแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนก็ดีนะครับขอเป็นตัวแทนคนเราเนี่ยเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะทุกท่านทุกนายร่วมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับท่านเราเนี่ยเฮ็ดเพราะนายสั่งเราคณะเดียวกันท่านก็มีเมตตากับประชาชนอันไหนเตือนได้ท่านก็เตือนเป็นกำลังใจให้คนที่ฮักในอาชีพของตำรวจอีหลีอย่างแท้จริงก็ขอเป็นกำลังใจให้คำว่าคำจาบางทีอาจสิล่วงเกินเลยไปบ้างแต่ว่าผม ขออภัยครับผมบ่มีความหมายว่าสิไปล่วงเกินผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมเว้าให้เฉพาะคนที่ประพฤติบ่ดีประพฤติบ่ชอบผมว่าให้แต่คนกลุ่มนี้ครับแต่ว่าคนดีฮักในอาชีพตำรวจที่เป็นคนดีสังคมที่อยู่ได้สุมื้อนี้บ้านเมืองที่มีกฎกติกาอยู่ได้อย่างสงบสุขเพราะว่ามีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพราะว่ามีตำรวจดีๆไอ้ตำรวจบ่ดีมีอยู่ 0.001% แค่นั้นเองคันมีหลายกว่านี้ประเทศไทยอยู่บ่ได้คันมีหลายกว่านี้อันนี้ตำรวจเพิ่นเว้าเองมีอยู่ 0.001% ส่วน 99.99% นั่นเป็นตำรวจน้ำดีที่นี่ในส่วนที่บ่ดีส่วนนี้แหละที่ผมเว้าถึงเพราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยเพิ่นบ่เดือดร้อนแล้วก็เพิ่นสิเข้าใจว่าผมให้กำลังใจเพิ่นแล้วก็ผมบ่เคยส่งเสริมให้คนกระทำผิดกฎหมายพรบจราจรทางบกหรือพรบ.รถยนต์แต่อย่างใดครับนะครับคุณตุ๊กตาขอบคุณหลายๆขอบคุณไม่ยังอ่ะเว้ากันมาได้เลยครับสื่อสารกันได้นะครับคุณตุ๊กตานะสื่อสารกันด้านหน้าคันเห็นผมเห็นผมก็สิอ่านเนาะขอบคุณหลายๆที่แสดงความคิดเห็นมาคิดเห็นได้ครับแต่ว่าอย่าด่ากันบักคุยบักซัดจริงๆโอ้ยมันบ่แม่นแสดงความคิดเห็นแล้วอันนั้นตั้งใจด่ากันน่ะอันนั้นบ่ได้ผมก็บ่ย่ำคือกันผมว่าเป็นดอกไม้ริมทางอ่ะประตูแน่นออกใช่นี่ผมมาจนถึงแล้วเนาะเราไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วผมสิยุติการถ่ายทอดสดนะผมสิพิมพ์หนังสือผมพิมพ์ท่านได้แล้วพิมพ์ยูหันกับที่ปิ้นยูหันก็จะให้สอบคนยูหันละรักและห่วงใยตำรวจผู้ปฏิบัติดีทุกคนเช่นเดียวกันครับเป็นการทำร้ายร่างกายได้ไหมบ่ได้มันเป็นออกลักษณะข่มขู่คุกคามอ่ะครับใส่ข่มขู่คุกคาม
ผลกรรมที่อยากแสดงกล้ามด่าก็เห็นจังซั่นแล้วล่ะรถติดคักบาดมื้อนี้แป๊บนึงก็ฮอดแล้วมือท้องในบ้านบอกว่าจะมาด่ากันอยู่ในเวทีนี้เออนั่นแหละเอาไปด่าวิธีอื่นขัดมากๆก็จะเบิ่งกันเนาะครับแต่ว่าจังคุณตุ๊กตาแสดงก็ดีครับแสดงไม่เลยครับหมายถึงว่าแสดงความคิดเห็นน่ะช่วยกันครับช่วยกันติช่วยกันก็ที่ไปห้องท้องมันบ่มีหมองจอดดอกที่ไปอีกคนล่ะสาราริมทางไปใส่ปลาสิออกไปออกซ้ายเข้าประตูน้ำคืนน้ำลายยากไหมนอนเด็กหลายมือเลยสุภาพรสักดานี่ขนาด 1% นะบ่แม่น 1% 0.01 สักดา 0.01ถาวรสืบสุนทรบอกว่าขับรถดีๆนะป๋าครับสวัสดีครับขับรถดีๆอยู่ครับนอนใช้ป๋ามื้อนี้โอ้ยเมียบ้านพุ่นแล้วน้องบัวลำพูพุ่นละซิตี้วีละพงปัดกล่องขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับครับจิรวัตรมลิกุล FC สระบุรีครับพ่อใหญ่ครับส่งซื้อปฏิรูปตำรวจฮอตไซต์แล้วเอาส่งไปเลยอยู่ในเพจของปฏิรูปตำรวจนะลังเข้าเป็นคนดำเนินการอยู่นะเข้าไปอยู่ในเพจของปฏิรูปตำรวจนะครับอย่าไปให้หน้าค่ามาให้ราคามันครับอ๋อบ่ให้ราคาอยู่แล้วบ่เป็นหยังกินข้าวกันศิริรัตน์หนูมันโอ้ขอบคุณครับเอากินเลยครับแซ่บๆนะแซ่บๆเด้อนั่นลงมากกันเริ่มติดแล้วแมนสวัสดีครับเขียนเกิดเพิ่มน้องบัวละพูดซิตี้อัมพาพันจะเริ่มได้อัมพาพันครับน้องบัวละพูดซิตี้วันที่28ได้28กันยาครับสิพาไปเบิ่งเห็บหมานี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอศกรีมนะมาจอดกินจอดเลี้ยงกันเดี๋ยวสิไปหาเมาไอเมาก๋วยเตี๋ยวก๋วยมาเลี้ยงกันอยู่สารกลางละ FC ปากช่องเมท่าขอบคุณครับหน้าดูนโอ้พระธาตุหน้าดูนผู้ใดมีพระธาตุหน้าดูนผู้นั้นถือว่ามีสมบัติอันล้ำค่าเด้อหน้าดูนแวะมิตรภาพลาบก้อยว่ามือนี่ก็ได้แวะเดี๋ยวเบิ่งก่อนวันนั้นไปง้อแฟนไปง้อแฟนที่อุดรผ่านน้องบัวลำพูวันนะนี่ผมเรียกเขาประตูน้ำเลยมาทั้งประตูขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับอภัพันธ์ครับโดยความยินดียิ่งสำราญแท่นดีเดินทางปลอดภัยครับเอาไฟแดงกับมันใส่เลือดหลายๆร้อยเลือดติรถติดคักมาครับรถติดครับเสมอให้กำลังใจทุกวัน FC นครสวรรค์ขอบคุณครับวันชัยละอองเอก FC โคราชขอบคุณครับสร้างจอยวันชัยสาธุการอยากไปเร่มากเลยถึงงานแค่ไหนแต่ก็ยังรักเธอ FC บัวใหญ่จ้าอ้วนเป็นยังไงเงียบอยู่ศิริชัยสัตตะบุตรครับเอกประการท่านช่วยเองไปได้เจอหอก็เกมก็กดจัดคอนเสิร์ตด้านร้อยครับโอ้ยมาสิจัดอยู่เริ่มติดตามแล้วอ๋อเริ่มติดตามแล้วค่ะศิริยาแก้วเกิดโอ้คุณศิริยาแก้วเกิดครับท่านได้เกิดผลแก้วเกิดด้วยนี่เป็นยังกันนอกครับท่านทนายเกิดผลคุณศิริยาไม่ได้คุยกับท่านทนายเลยคุณ
่นละเลี้ยวซ้ายเพิ่นละไอ้คล่องเลยซุมื้อนี้มาหาเที่ยเท่านั้นล่ะเซาหลงเลยคัน3เที่ยนี่หลงอยู่คัน4 5เที่ยนี่บ่หลงจะเสียดยุคไหมสารคามครับผม FC สารคามขอบคุณครับทศพลสวัสดีครับตอนเช้าเดี๋ยวส่ง FC เราไปนับหนุนครับป้าอ๋อเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอามาเลยครับมาเลยอันนี้เสียดเหลืองนี่เฮาอย่าไปจอดทับเสียดเหลืองเขาเด้เฮารู้ว่าสิไปบ่ได้เฮาอย่าไปเด้เนี่ยไปจอดรถทับเสียดเหลืองก็เสียเวลาคนอื่น คนอื่นเขาสิเข้าสิออกขออภัยให้เพิ่นเข้าเพิ่นออกนั่นเสียดเหลืองอยู่ที่จริงบ่ต้องมาบวกก็ได้หลวงแต่ว่าธรรมดาละคนเฮาก็มักง่ายเนาะรู้ว่าเสียดเหลืองไปบ่ได้ก็ยังไปจอดทับเขาอยู่ห่วยใช่นะลูกเอี่ยมละอ่อใช่ใช่นี่เอาตำรวจตีนี่บ่แมนรอบพ่อวันนี้ผมก็สิออกเลี้ยงขวาตัวมันยังมาเฮ็ดเนี่ยน้อยรถปูนบ่นี่ที่ใช่ผมป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องเข้าเลี้ยงขวาต้องสิเลี้ยวขวาเด้ผมป้องกันไว้ก่อนเอามันรถเฮามันทะเบียนตั้งจังหวัดเนาะไปมองได้ข้าเจ้าก็ให้เขาอยู่ให้เขาอยู่ไปมองได้ก็ให้เขาอยู่บางคนก็เห็นแก่ตัวธรรมดาสังคมสังคั่งธรรมดาถ้าทุกคนได้ทุกอย่างอย่างที่คิดทั้งชีวิตจะเอาสิ่งของกองไว้ไหนเนาะแถวนี้บ่มีหลงเฮ้ยหลงยังไงมาหาเถื่อนแล้วสิหลงอยู่เบิ่งในกล่องมันคืออิตาลีแท้ว่าติสระบุรีวชิระพลโอ้ขอบคุณครับเป็นทางพีระธรรมสุขขอบคุณพีระพีระพัฒน์ธรรมสุขขอบคุณเด้อครับครับของดีบ่มีราคาขอบคุณครับพีระพัฒน์ขอบคุณเมื่อเช้าพีระพัฒน์มาหามาหมอบยันจอมราชันให้แล้วก็พระ2องค์บอกว่าองค์นึงเกียร์ไปก็ได้เรื่องให้พี่ช่องให้พี่ช่องเก็บไว้ให้พี่ช่องยังเพิ่นได้กินข้าวอยู่ท่านได้กินข้าวหิวอยู่เพราะเจ็บข้อน้ำนอนเด้อหลายมื้อเฮ็ดเอกสารเด้อหัวหมูทะลวงฟันลุยระวังส้นระวังตำดากสนอกอย่าว่าส้นดากระวังตำดากเขาเด้อสนก็เบิ่งอยู่เลี้ยวขวาอีกจังหน่อยก็แม่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วล่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้อโอ้เดี๋ยวมานี่สิไปอันนั้นแม่มานี่ผมสิไปอันมิตรภาพสิไปทางไหนเนาะบัดนี้ออกจากสมังเมื่อวานมื้อนั้นว่าไปชลบุรียังไปถึงอยู่มานี่สิไปทางนี้ไปทางไหนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาอัมพาพันน่ะชอบมากครับเพลงนี้ถูกใจมั้ยกินยาไว้โอ้กินยาดีดูดีมีสุขครับโอ้เบนอานนท์ปรนัตคำรังสีสวัสดีป๋านพดลตาถึงเนี่ยเจ้าอ่ะกันไว้ดีก็แก่สวัสดีครับสุขสันต์ในกระโทกบาดบาดแน่แน่ที่แล้วนี่แน่มีเรื่องอยากให้พ่อช่วยเหลือครับอัธยุทธ์ทักมาหลังไม่พุทธคุณผมก็ช่วยบ่ได้สู้เรื่องเด้อันไหนลูกก็สิแนะนำไปอันไหนบ่ลูกก็สิไปถามผู้ลูกมากก็ค่อยสิแนะนำเด้โอ้รถคันนี้เฮ็ดให้รถติดหลายเลยสถาพรอาทิตย์ตั้งโอ้ยคือแม่คือบ่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยอีพ่ออยู่ๆออกมาสิเนาะจะเป็นผู้กระทำได้อยู่ฝ่ายเดียวเรารักสะดอนขั้นต่ำน้อมนำเดินมา
อยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วอลาสก้าก็ต้องเข้าถ้ำเสือละเดี๋ยวนี้เมียงแท่นป๋าอ๋อป๋าไปทุละจะเข้าก่อนเด้อครับครับครับเดี๋ยวค่อยกลับมาไหมผมอยากให้โอ้ยอยากให้มีเขามีสามีเขาเอาบุญไหว้อยู่บอกแล้วสิตำดังว่าตำดังแถวบางเลี้ยนตั้งด้านใต้สะพานตั้งได้อยู่ตั้งด้านใต้สะพานเพราะว่ามันห่มมันบ่แดดมันสะดวกโชคดี FC หนองบัวลำพูเออก็อย่าลืมมาได้28ได้ FC หนองบัวลำพูอ่ะ28สิพาเบิ่งเห็นหมาย28กันยาครับ28กันยาใกล้แล้วใกล้แล้วที่ฮอดแล้วFC สารคามสักชัยขับรถเอาไว้สักดารักไทยขอบคุณครับสักดารักไทยเอ้ามีพี่น้องที่อยากได้รักไทยนี่สุภาษณ์สุภาพพรรักไทยที่ยกป้ารถมาติดบันไดแมนก็หิวเข่าแล้วหลายล่ำเพลงในใจอีรีครับเพราะเออครับขอบคุณนายไม่เจอดานเลยครับป๋าไม่เจอครับนุชารัตนชัยติดตามป๋าตั้งแต่เคปแบกดานอุดรตอนไหนเสียมาแถวบึงบอวินอ๋อครับเลี้ยวซ้ายแยกลาดประสงค์ให้อาจารย์ครับเดินทางตะกี้เลี้ยวเราแยกเพื่อนจิตปริตปรื้อ FC ป๋าที่ยังไม่ใช่กราดรัชชุดาตำรวจมองประชาชนเรียนใช่ตลอดเดินห้างตลอดขอบคุณครับตามังกรโกศลครับอามีหลังวัดสะปทุมของกินลายโอ้ไม่ได้ไปหรอกเฝ้าไปเฮ็ดหนังสือหลังที่เดินห้างที่แม่จำนงเดี๋ยวไปซื้อใบตะเบียนมาติดรถไปอยู่ยุ่งเข้าอ่ะวันไหนหยุดขอบคุณครับเลี้ยงไก่เยี่ยมดาไปทำงานกันท่าปลอดภัยครับป้าขอบคุณครับว่าแล้วสำงานบริหารชาติข้างหน้านี่แต่ว่าผมพิมพ์หนังสือท่านในแล้วอยู่อ่ะผมต้องพิมพ์หนังสืออีกประมาณ30นาทีป่ะพิมพ์แล้วก็สิไปจ้างเพิ่นปิ้นไปแล้วเครื่องปิ้นมานำผมสิยุติการให้ทอดเมื่อเลี้ยวเขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเขาที่ถามเบอร์โทรผมในการเขาไปจอดรถน่ะถึงแล้วครับถึงแล้วครับขอบคุณครับผมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเด้อขอบคุณหลายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิไปยื่นหนังสือร้องเรียนอะไรครับจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวนะผมปิดการถ่ายทอดสดขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับ